ชื่อสมณะพอจริงสัจจาสโพตอนปัจจุบันนี้อยู่ที่ศรีสาสุขก็เลยมีโอกาสแวะมาเยี่ยมตอนเป็นฆราวาสก็มาเริ่มต้นที่นี่เลยโยมออกจากบ้านมาก็มาเริ่มต้นที่นี่เลยอยู่กับคุณอาจารย์ภูบุญเขาเนี่ยภูบุญเนี่ยตอนที่เขาเป็นหนุ่มๆหล่อนะอาจารย์ภูบุญไม่ใช่ธรรมดานะหล่อคนดังนี่ไม่ใช่ธรรมดานะก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาตลอดก็ไม่แน่หรอกเดี๋ยวก็คงจะกลับวันพรุ่งนี้ตอนแรกว่าจะกลับวันนี้แหละแต่พอดีจำผิดอ่ะก็เลยจะได้กลับวันพรุ่งนี้หลังฉันกลับไปแล้วก็ไม่แน่อาจจะกลับมาอีกก็ได้อาจจะกลับมาอีกบางทีหลวงพ่อพันเมืองพวกเราจำได้ไหมอาจจะมาก่อนอาจจะมาอยู่ด้วยก็ได้มาพักอยู่ด้วยก็ได้หลวงพ่อพันเมืองก็เป็นคนเริ่มต้นนะเป็นฆราวาสอยู่ที่นี่นะภูบุญนะอยู่ด้วยกันสร้างนำสร้างนี่ปลูกมาดูแล้วโอ้โหมันต้นไม้มันขึ้นใหญ่มากเลยสูงมากเลยเมื่อก่อนก็มาปลูกต้นเล็กๆร้อนก็ร้อนตรงนี้เป็นลานเผาศพนายโยมใครกลัวผีมั้ยตรงที่เรานั่งเมื่อก่อนตอนนี้มันสร้างศาลาใส่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเรามาสนใจเรื่องสุขภาพสุขภาพอย่างที่พันตีใหญ่ท่านก็กล่าวไปแล้วว่ามีทั้งสองส่วนสุขภาพจากายและสุขภาพจิตระหว่างสุขภาพกายกับสภาพจิตเนี่ยยอมว่าอันไหนสำคัญกว่ากันโอ้เขาทายใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โรคกายกับโรคจิตถ้าให้เลือกลุงจะเลือกเอาอะไรโรคกายไม่เอานะโรคจิตนะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะอย่างที่คุณเตยใหญ่ท่านพูดนะกายก็มีโรคใจก็มีโรคโยมว่าจริงไหมโรคกายเราพอรู้ปวดหัวตอนร้อนนอนสะอื้นอะไรนี่พอรู้เจ็บนี่เจ็บนี่ก็พอรู้เจ็บปวดท้องแล้วพอรู้โรคกายแล้วโรคใจเป็นโรคยังไงความรักเป็นโรคกายโรคใจไหมเป็นโรคนะไอ้ทำไมว่าความรักเป็นโรคอ่ะนี่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้พูดถูกนั่นนะคือพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างนี้การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์รู้ทุกคนเนาะพอทุกข์ปั๊บป่วยยังเนี่ยแค่นี้แหละป่วยกินไม่ได้นอนไม่ได้อีกเอาเป็นเรื่องจริงนะจริงไหมเอาถ้ามันทุกข์แล้วมันกินไม่ได้นอนไม่ได้จริงๆนะมันทุกข์ใจมันก็เป็นเรื่องของทุกข์ใจแต่มันออกมาทางกายด้วยใช่ไหมบางทีป่วยกายก็ลงไปที่ใจด้วยป่วยใจก็ออกมาที่กายด้วยอะไรนะกินไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือการพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ป่วยนะป่วยป่วยแล้วใครเคยมีอาการป่วยอย่างนี้บ้างสนุกไหมป่วยอย่างเงี้ยไม่สนุกเอาละอันนี้ประเด็นแรกอันนี้พัดพลาดจากเขานะทีนี้เวลาไปเจอสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบก็เป็นทุกข์อีกแหละทีนี้เคยเจอไม่สภาพนี้เจอคนหน้าบูดทำไงไอ้คนนั้นก็บูดคนนี้ก็บูดคนที่เขาต่อว่าเราแล้วก็ทุกข์อีกแหละป่วยยังเนี่ยป่วยยังป่วยแล้วไม่กระทั่งป่วยกระทั่งป่วยเนาะเนี่ยป่วยจิตเป็นนี่แหละระวังนะถ้าใครเป็นอย่างนี้มีเขาเรียกว่าโรคจิตนะเมื่ออยากเป็นก็เป็นนะเรื่องพวกนี้อันที่สามคืออยากได้สิ่งใดไอ้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือที่เรารักนั่นแหละแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อีกแล้วเห็นไหมทีนี้ลองถามดูสิว่าบุคคลที่เรารักที่สุดคือใครตัวเราบุคคลที่รักที่สองคือใครแน่ใจนะเราพอเขาเนี่ยระหว่างสามีภรรยาเนี่ยนะเราเป็นผู้ชายเรามีภรรยาเราเป็นผู้หญิงเรามีสามี
ระหว่างรักสามีกับรักภรรยากับพ่อแม่รักใครมากกว่ากันช่างไม่ออกนะเวลาพัดพากจากพ่อแม่ทุกไหมทุกเวลาพัดพากจากสามีและพัดพากจากสมันจากภรรยาเนี่ยทุกไหมอันไหนทุกมากกว่ากันเออแสดงว่าแสดงว่ารักใครมากกว่านะมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเนี่ยพ่อพ่อจากพ่อจากแม่มันก็ยังทุกอยู่แต่มันไม่ทุกเท่าไหร่แต่โหยหาสามีโหยหาภรรยาเนี่ยโอ้ยใช่ไหมมันต้องตามหาอะไรพี่เนี่ยบางทีพลัดพรากบางคนน่าจะมาวัดนะท่านข้าดีฉันจะมาอยู่7วันข้าพอมาอยู่ปั๊บวันที่2ก็มาท่านข้าที่บ้านยังไม่ทําอันนั้นเลยข้าอย่าคิดนะว่าไม่รู้ว่าสมณะไม่รู้ทันว่าคุณคิดถึงใครมันจะอ้างลูกอ้างเต่าไม่เคยพูดถึงสามีเลยนะลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้เดี๋ยวลูกจะไปโรงเรียนไม่ทันแล้วลูกไปอย่างนั้นแล้วก็ต้นไม้ต้นนั้นก็ยังไม่ลดนะเลยอยู่ไปอยู่มาทนไปทนมาก็ได้2วันวันที่3ก็กลับละไม่ตั้งหลักมา7วันนั้นนี่นะอันนี้คือความทุกข์ที่พวกเราจะต้องมาศึกษามเพราะฉะนั้นความรักที่เรามีต่อสิ่งใดมันก็เป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลานี้ต่อไปนี้โยมไปเจอสิ่งที่เรารักมันจะทำยังไงไม่ใช่ไปทำลายเขานะนี่ไปเจอคนที่เรารักปั๊บนี่แกนี่แหละไอ้ตัวทุกข์ต่อไปนี้ฉันจะไม่รักแกไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้อย่างนั้นก็ทุกข์หนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะถ้าอย่างนั้นพระเจ้าท่านตัดความผูกพันตัดความผูกพันเหลือไว้เพียงความสัมพันธ์ไอ้นี่แหละมันยากถ้าโยมเข้าใจคำว่าผูกพันกับสัมพันธ์เนี่ยมันจะง่ายขึ้นผูกหมายความว่ายึดติดให้มันแน่นยึดติดให้มันแน่นผัวกูเมียกูเวลาเราฟังเทศนะลูกกูต้นไม้กูหมากูอะไรก็ตามแต่ของกูทั้งหมดบ้านช่องเรือนชานของกูทั้งหมดในบริเวณอาณาในของกูทั้งหมดโยมว่าคนนั้นใหญ่ไหมใหญ่มากแค่ไหนอ่ะใหญ่มากเลยครอบครองทั้งหมดเลยนี่แหละของรักมันเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่าพวกผูกพันพันก็ทำให้มันแน่นผูกก็ทำให้มันติดพันก็ทำให้มันแน่นยิ่งพันก็ยิ่งแน่นโยมสังเกตดูว่าสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ในบริเวณของเราที่เราว่าเรายึดนะเป็นของกูทั้งหลายแหละเหล่านี้ถ้ามันเกิดการชำรุดหน่อยหนึ่งถ้าทุกข์มากก็แสดงว่าเรายึดมากมีวิธีเช็คนะสมมติว่ามีรถคันหนึ่งมีรอยขีดนิดนึงจะเป็นจะตายเลยเคยเป็นได้อย่างเงี้ยจะเป็นจะตายกับมันเลยนั่นแสดงว่ายึดมากหรือยึดน้อยไอ้อย่างเงี้ยแหละทุกข์มากหรือทุกข์น้อยอันนี้ป่วยยังป่วยเพราะรถมันรู้เรื่องไหมมันไม่รู้มันจะขีดกี่เขียนกี่เท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ตัวเราเป็นเจ้าของพวกเราไปยึดติดจะต้องไปปะไปผูกอะไรก็ตามแต่นะต้องไปยืมเงินยืมทองมาเพื่อจะปะไอ้นี่เพื่อให้เรามีความสุขบ้าไหมอย่างเงี้ยดีไหมบ้าไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลายความผูกพันตรงเนี้ยความยึดตรงเนี้ยคลายมันจะคลายยังไงล่ะรถก็เป็นเรื่องรถมันก็เป็นวัตถุชนิดหนึ่งเราเอาไว้ทำงานพระพุทธเจ้าท่านเลยให้มองทะลุไปถึงประโยชน์ของมันไม่ให้อยู่ไม่ให้มองเพียงผิวเผินรอบนอกว่ามันสวยมันงามอะไรที่เรารักสิ่งนั้นก็จะต้องสวยสิ่งนั้นก็จะต้องงามทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณอยู่ที่คำว่าสวยคำว่างามมันอยู่ที่เปลือกนอกถ้าคุณไปยึดที่เปลือกนอกคุณจะทุกข์และก็ทุกข์ถ้าอยากเอาทุกข์ออกคุณต้องทะลุจากคำว่าสวยว่างามไปสู่ประโยชน์ให้ได้ไปสู่ประโยชน์มันให้ได้รถใช้ประโยชน์เรื่องอะไรล่ะใช้ประโยชน์เรื่องอะไรพาทางไปสัญจรไปโน่นไปนี่ใช่ไหมแค่นี้ก็จบแล้วนี่ประโยชน์ของรถแต่บางคนมีรถเอาไว้ทำอะไรเอาไว้โชว์สวยสร้างห้องเขาว่าห้องติดแอร์ด้วยนะมียิงเขาว่ามีหรือเปล่าไม่รู้นะคนนั้นพูดมากหรือเปล่าไม่รู้โชว์มีจริงเหรอตั้งห้องติดแอร์ให้รถนะให้รถมันเย็นนะดูซิดีไหมอย่างเงี้ยคุณว่าบ้าไหมคนเนี้ยเขามีตังค์เนาะแล้วก็จ่ายเงินไม่จ่ายฟรีหรือว่าจ่ายได้ประโยชน์เนี่ยนี่เขาเป็นอย่างนี้แหละถ้าอย่างนั้นแสดงว่ารถคันนี้เป็นรถที่สวยใช่ไหมรถที่สวย
ขนาดสร้างห้องแอร์ติดให้มันแห้งให้มันอยู่เนี่ยถ้าฝุ่นไปเกาะนิดนึงคุณว่าคนคนนี้เขาจะทุกข์ไหมทุกข์มากไหมเนี่ยคนนี้แหละคนนี้แหละป่วยมากกว่าเพื่อนป่วยจิตไอ้คนนี้แหละโรคจิตคนคนนี้เพราะฉะนั้นพวกเรามีหรือเปล่าไม่รู้นะโรคจิตไปแพงมากถ้ารถมันเปื้อนเออนะถึงเวลาเราก็ไปล้างมันถ้าหากว่าล้างได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละแต่มันยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ถ้ารู้ไปถึงประโยชน์อะไรอีกหลายๆอย่างทั้งหมดเนี่ยเอายิ่งเสื้อผ้าก็ได้เวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยจุดประสงค์ของการใส่เสื้อผ้านี่คืออะไรหนึ่งปกปิดร่างกายไม่ให้อุจจาระลามกสองนี่หนาวๆอยู่เนี่ยป้องกันความหนาวยุงมากัดใส่เสื้อห่มปั๊บก็ป้องกันป้องกันพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเล็กๆน้อยๆป้องมีหน้าที่3อย่างอันนี้คือสาระมันแต่ปัจจุบันนี้คนใส่เสื้อผ้ามันอยู่ตรงไหนพอใส่เข้าไปปุ๊บส่งกระจกปั๊บเท่เลยเห็นไหมสวยงามเขาก็จะมาบอกว่าแฟชั่นนั้นแฟชั่นนี้ก็ไปตามซื้อมาเพราะใส่แล้วมันงามไงเพียงงามแล้วก็มีความสุขทีนี้ถ้าไอ้งามๆเสื้อผ้างามๆมีรอยเปื้อนนิดนึงทุกไหมทุกมากเลยไปซักเองก็กลัวมันไม่สะอาดก็ต้องไปจ้างเขาซักจ่ายตังค์เยอะเลยต่อมาก็พอเขาบอกว่าฤดูกาลนี้นะไอ้ชุดนี้มันเชยแล้วนะถ้าไปใส่ชุดเชยๆทุกไหมทุกอีกแหละต้องไปใส่ชุดทันสมัยเขาก็ไปซื้อเขาอีกแหละไม่มีตังค์ก็ไปเซ็นไปอะไรก็ต่างๆนั่นทั้งหมดไปเชื่อเขามาเป็นเงินเป็นทองเป็นสินเป็นนี่เป็นสินขึ้นมานี่เราลองถามโยมก็ได้เนี่ยโยมแต่ละคนเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่มีเสื้อผ้ากี่ชุดหลายชุดหลายชุดถ้านับเป็นชุดมันกี่ชุดห้าชุดได้ไหมสามตู้ นับเป็นชุดนับไม่ได้ต้องนับเป็นตู้นะแล้วภายในสามตู้เนี่ยใส่กี่ตัวใส่กี่ชุดนะแล้วเอาไว้ทำไมที่เอาไว้ทำอะไรเปิดตู้มาเมื่อไรก็มีความสุขเมื่อนั้นใช่ไหมชุดนี้แล้วก็มีสีนี้แล้วก็มีอันนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าไอชุดนั้นมันหายไปทั้งที่ไม่ได้ใส่นะมันหายไปเปิดไปปั๊บไม่เจอมันทุกไหมอันนี้บ้าหรือดีเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ใส่มันเนี่ยนะนี่แหละคือสภาพของการป่วยจิตแล้วมันจะออกมาที่กายจิตมันจะป่วยก่อนเพื่อนเวลามันป่วยมันจะเป็นผีอยู่4ตัวเนี่ยมันที่ท่านไตรดาท่านบอกเนี่ย1เป็นผีนรกผีนรกนี่คืออาการอกิเลสโทสะนะคนโกรธบ่อยๆแล้วก็โกรธแล้วก็โกรธแล้วก็โกรธมันป่วยนะป่วยบ่อยๆออกมาทางกายนะเออเนี่ยเวลาเราโกรธปั๊บนั่นคือใจมันป่วยแล้วโกรธปั๊บใจมันป่วยแล้วโกรธมากก็ป่วยมากโกรธน้อยก็ป่วยน้อยป่วยอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าป่วยจิตพอป่วยจิตเสร็จปั๊บมันรวนเลยเนี่ยแปลว่าภายในมันรวนเลยนะตับไตไส้พุงมันเครียดมันหลั่งน้ำอะไรของมันก็ไม่รู้แหละแล้วก็กดไหลย้อนไปกดออกมากออกน้อยทำกระบวนการภายในของเราเดี๋ยวก็ท้องอืดเดี๋ยวก็ท้องเฟ้อเดี๋ยวก็มะเร็งมะเร็งเป็นหมดเลยอ่ะเนี่ยมันออกมาข้างนอกประตูมาข้างนอกนี่ป่วยจิตนั่นนี่นะนี่คือผีนรกนั่งอยู่นี่ใครไม่เคยโกรธมั้งไม่เคยมีใช่ไหมก็แสดงว่าเคยป่วยแบบนี้ทุกคนอาตมาก็เคยป่วยอาตมาก็ป่วยเหมือนกันเนี่ยป่วยจิตตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องรักษาจิตทำยังไงเราจะไม่โกรธเวลาเขาทำอะไรใส่เราเวลาเราไปเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบทำยังไงเราจะไม่โกรธตรงนี้แหละทำยังไงเราจะผ่อนคลายได้เพื่อรักษาจิตของเราไม่ให้โกรธเพราะถ้าเราโกรธปั๊บจิตมันจะป่วยทันทีแล้วไม่ผลต่อร่างกายอันที่สองคือผีเปรตคืออยากได้ไม่รู้จักพออยากได้ไม่รู้จักพอไอ้อยากได้ไม่รู้จักพอเนี่ยมันจะหวยหาอันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้หวยหาแล้วใจมันก็เริ่มร้อนอุ้ยอยากได้มันเขามันก็จะบีบคั้นพวกอีแหละอยากได้นะทีนี้ก็พอทำยังไงเราจะรู้จักพอถ้าเราพอเมื่อไหร่เราจะฆ่าผีเปรตตัวนี้ตายทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักพอนะถ้าไม่รู้จักพอนะป่วยมันจะหวยหาเคยหวยหาอะไรบางอย่างบ้างไหมล่ะโยมมันจะหวยหาอาการหวยหานี่มีความสุขไหมไม่เลยมันคิดกังวลอู้หูไปอย่างนี้อยากได้อย่างนี้อะไรนี่เนี่ยอันนี้คือป่วยละผีเปรตมันจะเป็นอย่างนั้นผีเปรตอย่างเกินถ้าเป็นเรื่องกิน
สมมติเราจะกินข้าวเนี่ยถ้าใส่ปั๊บไม่ชอบโยมจะกินไหมไม่กินอ่ะเนี่ยไม่กินทั้งที่อันนี้มีประโยชน์นะขนาดยาเนี่ยยาแต่มันมีรสขมหน่อยถ้ารสขมเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่กินเขาเลยต้องหาอะไรหวานผสมหลอกถึงขนาดนั้นจริงต้องกินอาหารที่เราไม่ชอบทั้งที่เป็นประโยชน์อยู่เราก็ไม่กินเห็นไหมเราตัดประโยชน์ได้แล้วประโยชน์ที่จะมีเลี้ยงร่างกายเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้วเพราะผีเปรตผีนรกตรงนี้แหละรวมต้องพยายามทำให้มันลดลงนะถ้าไม่ลดลงละซวยนะเราอะสุขภาพจิตเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอะไรที่เราชอบกินก็กินมากอยู่แหละกินก็ไม่รู้จักพอเขาบอกให้พอก็ไม่พอเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เดินผ่านตู้เย็นอะไรไม่เคยพลาดเลยเปิดแล้วก็ใส่เอาแม็ปก็มันชอบนะมันอร่อยนะทำยังไงอ่ะนะบางทีของชอบอยู่กรุงเทพมันก็ไปกินเหมือนกันนะนู่นนั่งรถไปกินแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ในเมืองมันก็ค่อยกลับมามันเป็นอย่างนั้นพิเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่ากินไม่พอถึงมันอยากความอยากของมันบำเรอความอยากของมันมันก็ทุกข์อีกนะบางทีกินเข้าไปมันยังร้อนเลยมันใส่ปากไม่พอปากมันก็เคี้ยวช้าใช่ไหมท้องมันก็รอรับแล้วก็ใส่คำที่หนึ่งคำที่สองใส่เมื่อไหร่ไม่รู้อัดเข้าไปท้องตึงเลยทีนี้พอท้องตึงเราเป็นไงทีนี้ทุกข์ไหมโอ้จะอยู่ยังไงทีนี้จะได้จะอยู่ยังไงอยู่ไม่เป็นนั่นก็ทุกส่งผลต่อสุขภาพอีกผีนรกก็ส่งผลต่อสุขภาพผีเปรตก็ส่งผลต่อสุขภาพแล้วผีเดรัจฉานล่ะผีเดรัจฉานก็โง่สิไอ้พวกนี้พวกโง่คืออะไรถูกหลอกบ่อยเขาเอาความสุขมาหลอกบอกว่ากินอย่างนี้นะน่าจะมีความสุขแล้วกินยังไงกินมีความสุขอ่ะเขาก็เอามาหลอกเขาโฆษณาเนาะโฆษณาเวลาเขาจะมีความสุขก็หลอกเราเรื่องสุขภาพนี่แหละอย่างนั้นอย่างนี้นี่แล้วก็กินตามเขาไปหมดเลยอ้าวแล้วก็เปิดดูหนังฟังเพลงกินไปกินไปกินไม่เป็นมื้อเป็นคราวกินเอาความสนุกสนานคนที่เคยกินอะไรเอาความสนุกสนานเนี่ยเราก็น่าจะพอเข้าใจเช่นบางคนกินข้าวที่บ้านมันไม่สนุกเพราะคนที่บ้านเขาไม่ค่อยร้องเพลงเท่าไหร่เขาก็ชอบบ่นนะก็เลยไปหากินที่มันมีเพลงตรงไหนมันมีเพลงนะแม่พวกเดรัจฉานก็กินข้าวที่นั่นแหละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหมดปุ๊บมีนักร้องพร้อมเพียบกรรมคุณ5เพียบแล้วก็กินไปเวลากินก็ไม่ได้ใส่กินใส่ใจกินเท่าไหร่หรอกก็กินข่อยห้างกินเล่นกินหัวกินนู่นกินนี่กินกระสังมามันเพลินน่ะพอมันเพลินปั๊บก็กินถูกบ้างผิดบ้างป่วยอีกแหละมีพวกเดรัจฉานกินเป็นอย่างนั้นอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้ไม่มีความรู้ในการกินฤดูหนาวเขาให้กินอะไรจึงจะไม่ป่วยก็ไม่รู้พวกเดรัจฉานนั่นนี่นะฤดูร้อนกินอะไรมันจึงจะไม่ป่วยก็ไม่รู้เขาห้ามกินในนี้ถ้าอย่างนี้อย่าไปกินในของทอดเดรัจฉานมันไม่รู้มันก็กินมันสนุกนะมันก็เลยกินเอาความสุขอ่ะอันนี้อย่าไปกินนะก็ไปกินก็มันง่อป่วยเหมือนเดิมก็มันไม่รู้ทีนี้ผีอสุรกายคือยังไงพระอสุรกายคือพวกที่นี่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตนเองไม่กล้าปรับตัวตนเองแม้ว่าจะรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีนะกินแล้วเสียต่อสุขภาพนะแต่มันติดแล้วอ่ะมันก็ไม่กล้าทิ้งนี่ผีอสุรกายมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้กินอันนี้ไม่ได้นะป่วยนะต้องเลิกกินนะรู้ทั้งรู้แต่มันก็ไม่กล้าเลิกอาการที่ไม่กล้าเลิกเนี่ยพวกเราก็น่าจะเคยเจอเราไปดูนะเรานี่คือตัวป่วยจิตพวกโรคจิตจะเป็นอย่างนี้นิยมเป็นมั่งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลอยจะกินข้าวอะไรนี่นะมาเช็คเลยนะชอบหรือไม่ชอบป่วยยังว่าคุณป่วยยังว่าเราเนี่ยนะแล้วก็ดูว่าอันนี้ชอบเอ้ยชอบก็อยากกินมากถ้าไม่ชอบก็ฝืนกินแล้วกินให้มีความรู้เนี่ยเดี๋ยวค่ายนี่เขาจะสอนว่ากินอะไรก่อนกินอะไรหลังกินอะไรมีประโยชน์กินอะไรไม่มีประโยชน์เราจำเอานะให้มันหายความโง่อย่าให้เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานแปลว่าขวางทางเจริญกินแล้วร่างกายเราไม่เจริญเติบโตนะกินแล้วก็ยิ่งเสื่อมเขาจะมาสอนในพวกเราออกกำลังกายก็ต้องออกให้เป็นการใช้ชีวิตก็ต้องออกก็ต้องใช้ให้เป็นตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงนอนทำช่วงไหนเวลาไหนยังไงแบบไหนทำแค่ไหนมันพอดีพวกนี้จะต้องเรียนรู้ถ้าเรารู้เมื่อไรเราพ้นเดรัจฉานเลยนะแต่ก็อยู่นั่นแหละถึงแม้รู้ทั้งรู้
แต่ถ้าหากว่าอสุรกายมันยังมีอยู่แล้วก็ไม่กล้าอีกแหละเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องผ่านอสุรกายได้ต้องเป็นคนใจแข็งใจมันต้องแข็งกล้าทิ้งกล้าเด็ดกล้าขาดกล้าเลยแหละไม่สนไม่เอามันไม่ดีก็ไม่กินไอ้ที่ดีกินกล้ากินถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยถึงแม้มันจะไม่ดีก็กล้าก็ฝืนเวลาเขาสอนโยคะออกกำลังกายโอ้เจ็บ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 ไม่กล้าทำต้องกล้าฝืนไปฝืนไปมันต้องกล้าอย่างเงี้ยมันต้องกล้าอันนี้พ้นอสุรกายแต่ถ้าพวกอสุรกายโอ้ยตา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 ยเพราะนั้นเราจะต้องมาดูแลรักษาสุขภาพตัวเราด้วยวิธีการเหล่านี้เรื่องตื่นก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนอนก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องกินก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆก็มีแค่นี้แหละเรื่องทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญตื่นต้องตื่นแต่เช้าหน่อยตื่นแต่เช้าๆแต่อากาศหนาวๆแบบนี้มันตื่นแต่เช้าไม่ค่อยไหวอย่างที่อยู่ที่วัดนี่ก็จะพยายามฝึกตื่นตีสี่ก็พยายามกันตื่นแล้วตีสี่ครึ่งก็มาสวดมนต์สวดมนต์ก็ฝึกกันอยู่อย่างเงี้ยฝึกตื่นแต่เช้าๆทำไมล่ะเพราะอากาศช่วงเช้าๆมันดีโอโซนมันดีแล้วก็มาสูดลมหายใจเอาอากาศเช้าๆเช้าๆเนี่ยเช้าๆไม่ใช่ไปนอนอุตุในห้องคุมโปงอยู่โอ้ยอากาศมันดีก็ไม่ได้กับเขาอันนี้ก็ต้องพยายามฝึกนะแม้แต่ตอนตื่นก็ต้องต่อสู้กับผีสี่ตัวนี่เลยพอรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยอ่านใจเลยมันจะมีอาการขี้เกียจตื่นถ้าใครเจอก็เคยเจอขี้เกียจตื่นอาการขี้เกียจตื่นมันอิดอิดเอิดเอิดมันไม่อยากตื่นน่ะอันนี้ก็ผีเดรัจฉานนะแล้วมันก็จะบอกว่านอนต่อสักหน่อยเถอะมันไม่เอามากหรอกเอาทีละหน่อยอ่ะถ้ามันบอกว่านอนต่อสักหน่อยเถอะอันนี้ผีเปรตพวกผีเปรตมันก็ต่อจริงๆแหละหน่อยเดียวแต่หน่อยเดียวมันไม่ค่อยหน่อยเท่าไหร่มันทีละหน่อย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 อ่ะมันก็เลยยาวเลยไม่ได้ตื่นทีอีกอันหนึ่งไม่กล้าตื่นยิ่งหนาวๆงี้นะไม่กล้าแม้แต่กระจับขาด้วยซ้ำไปกลัวหนาวกลัวโน่นกลัวนี่กลัวสารพัดเลยไอ้พวกนี้พวกผีอสุรกายถ้าว่ามีคนมาเรียกไม่ชอบคุยอีกแหละอันนี้ก็เป็นผีนรกด่าเขาอีกแหละกูจะนอนมันเรื่องของกูเนี่ยไปโน่นเลยนะก็เลยไม่ได้ตื่นแม้แต่ตื่นก็ยังต่อสู้กับผีเลยนอนก็เหมือนกันก็ต้องต่อสู้กับผีทำงานก็ต่อสู้กับผีอีกกินก็ต่อสู้กับผีเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่เรื่องผีกับผีเนาะผีกับผีกับผีถ้าหาว่าผีมันสงบได้หยุดได้ร่างกายเราก็จะดีขึ้นไม่ต้องไปทำตามมันทำตามความรู้ที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความอาจหายแกล้วกล้ามีความเข้มแข็งมีกำลังใจในการฝืนต่อสู้เป็นสุรภาโวเป็นสภาพของคนที่มีความเข้มแข็งอันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์เป็นคนใจสูงเอาอันเดียวนี่แหละเอามีความกล้านี่แหละถ้าคนไหนมีความกล้าก็จะมีสติควบคุมตนเองได้ดีควบคุมตนเองให้ทำแบบนี้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 แล้วจิตใจของเราก็จะเป็นจิตที่มีความเมตตานะมีความเมตตาคืออยากพ้นทุกข์มีความเอ็นดูเจอใครก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนอันนี้คือความเป็นมนุษย์เราไม่ต้องเป็นผีมาเป็นมนุษย์ในค่ายนี้นะเจริญธรรม